ตาให้เหรอลูกฮะตาไว้นี่เลี้ยงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามาแอบส่องดูพายสยามกันนะคะว่าวิวัฒนาการเจริญเติบโตของเขาไปยังไงบ้างนะคะที่แน่ๆตัวนี้เริ่มจะเท่าคุณแม่แล้วนะคะตอนนี้ความสูงความใหญ่มากแล้วเป็นควายที่ขี้อ้อนมากมากเลยนะคุณแม่แอบมาเล่นกับเขาแล้วนี่โอ้โหขี้อ้อนเหมือนเด็กเลยอะค่ะใช่ไหมฤาษีใช่ครับเนี่ยพายสยามตอนนี้โอ้โหเป็นที่จับตามองของหลายๆท่านเหมือนกันนะคะว่าเราเริ่มมีการที่ตอนนี้เขาเท่าไหร่นะ2ปีเท่าไหร่แล้วนะตอนนั้น2ปี5เดือนครับ2ปี5เดือนแล้วโอ้โหขนาดยังเป็นเด็กผมก็เขาเป็นยังเป็นเด็กอยู่มีความขี้อ้อนในตัวนิ่งแล้วก็เชื่องของเขามากเลยตัวนี้ดูพี่เต๋อพี่เต๋อเป็นไงมั้ยสูงมั้ยพี่เต๋อ2ปีแล้วสองปีเหรอจะเท่าเต๋อแล้วเหรอพี่เต๋อสูงมั้ยเท่าไหร่พี่เต๋อสูง160โอ้เขาก็จะเท่าเต๋อแล้วอีกไม่กี่เซนเองนะคะเนี่ยใช่ครับโอ้โห2ปีกว่าๆเองไม่กัดหรอกแล้วเป็นไงบ้างตอนนี้กระแสพายสยามนี่ค่อนข้างที่โอ้โหน้องๆชาวบ้านไปไหนเมื่อวานนี้ก็วันเขาจัดงานรำลึกประกวดพายไทยอนุรักษ์พายไทย14พฤษภาเพราะว่าวันที่14พฤษภาเขาจัดไม่ได้ที่ตึกตั้งเขาเลยว่าจัดวันเมื่อวานเสาร์อ๋อเมื่อวานวันเสาร์ที่ผ่านมาเหรอคะครับผมอ๋อแล้วเป็นไงเอาไปโชว์แบบว่าทุกคนจับตลอดติดไม้ติดมือตลอดเลยอยากจะเข้าใกล้อยากจะลูบคำอยากจะเล่นด้วยแล้วก็เป็นควายเหมือนกับยังไงครับเห็นผู้หญิงไม่ได้เห็นไหมพี่ใจเห็นไหมใช่ใช่เมื่อกี้โอ้โหมีการนอนซบเลยโอ้โหเหมือนแบบขี้อ้อนมากเลยแสดงว่าเป็นเห็นผู้หญิงไม่ได้นี่ต้องมีความเจ้าชู้ในตัวหรือเปล่าอย่างไรเนี่ยตอนนี้ตัวเมียมานี่เสร็จพายสยามทุกตัวแน่เลยถ้าอย่างนั้นอ่ะเสร็จครับขี้อ้อนมากเลยอ่ะขี้อ้อนมากโอ้แสดงว่าเขาก็ไม่ตื่นแบบว่าคนทั่วไปที่ไม่ได้ดูแลเขาไม่ได้เลยเขาไม่มีการแสดงไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเล่นได้จับได้เล่นได้แปลกมากเลยนะคะเนี่ยเพราะว่าบางที่บางตัวอย่างเงี้ยไม่แบบไม่คุ้นเคยไม่อะไรอย่างเงี้ยนักข่าวบอกนักข่าวช่องนักข่าวช่องอมรินทร์บอกว่าอย่าขายหน้าจานอย่าขายทำไมอะคะขายเขาบอกเขารักมันมากเลยเขาบอกโอ้ใช่ขนาดที่อ่อนขนาดมาไม่กี่ครั้งเองเขาครั้งเดียวเขาไม่เคยเล่นกับควายเขามาจับเพราะเขารักมันหลงรักมันเลยเขาบอกโอ้ไม่ให้ขายด้วยไม่ขายบอกอย่าขายเก็บไว้นี่แหละหนูมาเล่นเขาว่าโอ้โหไปเสร็จแล้วพายสยามต้องอยู่กับที่นี่อีกยาวเลยนะคะเนี่ยอีกยาวเลยนะคะเนี่ยโอ้โหแล้วอย่างเงี้ยคนให้ความสนใจชาวบ้านให้ความสนใจเพิ่มมากขึ้นหรือคะเนี่ยเพิ่มมากขึ้นครับเพราะว่าเห็นดูจากคลิปดูจากอะไรอย่างเงี้ยครับผมสนใจมากขึ้นเลยครับชาวบ้านเริ่มผู้นำชุมชนก็เริ่มหันมามองเรื่องควายเพราะที่นี่เขาเลี้ยงตะงัวนะครับแล้วก็มีเฉพาะผู้หลักผู้ใหญ่ในของที่นี่ที่เลี้ยงควายกันค่ะแต่พอพายสยามเข้ามาอย่างนี้เขาเริ่มหันเข้ามาเรื่องควายเผือกเรื่องอะไรแล้วเพราะที่เขาเลี้ยงควายดำกันอ๋ออย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเท่าว่าผู้ใหญ่ได้มองเห็นความสำคัญในควายเผือกแล้วอย่างเงี้ยเขาก็ต้องแสดงมีการให้อยากให้ชาวบ้านมีการต่อยอดจากควายดำมาหันมาเริ่มเลี้ยงควายเผือกเพิ่มมากเลยคะเนี่ยใช่ครับตอนนี้ควายเผือกเป็นที่ต้องการแถวนี้มากเลยครับตอนนี้เหรอคะครับผมเพราะว่าวันสองสามวันก่อนที่ผ่านมาผมเข้าไปคิดว่าไปธุระในอำเภอค่ะเห็นเขารถในร้อยเอาควายเผือกมาเยอะเลยเป็นควายเผือกข้างคันรถเลย10กว่าตัวควายตัวเมียทั้งนั้นเลยโอ้โหเพื่อที่จะมาแบบว่าขยายพันธุ์อะไรอย่างเงี้ยขยายพันธุ์ครับผมโอ้ให้แต่ไม่รู้ว่าเอาไปบ้านไหนอะไรยังไงโอ้โหแสดงว่าทางสุพรรณบุรีนี่ก็คือให้ความสำคัญกับควายเผือกมาแล้วนะคะเนี่ยเมื่อคืนนี้ผู้หลักผู้ใหญ่เขาก็คุยกันอยู่ว่าอาจจะเป็นควายงามของอำเภออู่ทองหรือในจังหวัดสุพรรณก็ได้เขาบอกในอนาคตครับผมน่าจะใช่น่าจะได้อยู่นะคะเพราะว่าจังหวัดสุพรรณบุรีนี่ควายเผือกนี่ยังไม่ค่อยมีแทบจะไม่มีเลยก็ว่าได้นะคะหรือว่าอาจจะมีแต่ยังแบบว่ายังไม่โชว์ตัวไม่เปิดเผยอะไรอย่างนี้ใช่ครับแต่ถือว่าพายสยามนี่ก็เท่ากับว่าผู้หลักผู้ใหญ่นี่ได้มามองเห็นของเขาแล้วนี่คือค่อนข้างที่จะแบบว่าให้ชาวบ้านอยากให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมในการแบบว่าเลี้ยงหันมาเลี้ยงควายเลี้ยงควายเผือกเพิ่มมากขึ้นเป็นถือว่าเป็นอีกหนึ่งอาชีพจากการเลี้ยงงัวเลี้ยงควายเรามาเสริมควายเผือกอีกหนึ่งตัวเพราะว่าตอนนี้ควายเผือกก็ยังเป็นที่ต้องการของที่ต้องการครับเพราะว่าในประเทศไทยคนถามว่าควายเผือกควายดำหรือควายดำเยอะกว่าควายเผือกอู้เยอะเยอะเยอะจริงเยอะมากเลยเข้าสนามประกวดนี่ผมเห็นในควายเผือกรอบหนึ่งไม่เกิน5ตัวค่ะไม่มีไม่ค่อยเยอะส่วนบางที่ก็3ตัวอะไรประมาณนั้นแต่ตอนนี้ควายเผือกก็เริ่มมาเยอะแสดงว่าคนทั่วไปก็เริ่มให้ความสนใจมากขึ้นแล้วก็ไปทางพ่อเขาเรื่องของพ่อเขาอย่างนี้ก็ไปดีมากค่ะครับผม
ผมแอบได้ยินมาแว่วๆว่าพ่อของเขาที่ขายน้ำเชื้อแบบโอ้เจ้าฟ้ารีดน้ำเชื้อไม่ทันตอนนี้ตอนนี้เหรอฮะนี่นะคะได้ทั้งพ่อทั้งลูกเลยนะทั้งพ่อทั้งลูกมีแต่คนถามว่ามีน้ำเชื้อยังมันรับผสมยังบอกยังดูดิคะความคิดอ้อนของเขาอ๋อแสดงว่าอีกหน่อยรออีกหน่อยนะคะใครเป็น FC ของพายสยามก็รออีกนิดนึงอีกประมาณกาดจะรีดน้ำเชื้อประมาณ3ปี9เดือนให้เต็มพิกัดเลยโอ้ให้น้ำเชื้อแข็งแรงที่สุดแข็งแรงที่สุดออกมาป้องเดียวป้องเดียวจอดเลยครับเอางั้นเลยก็ตอนนี้ก็เหลือประมาณอีกปีนิดๆก็จะได้รีดน้ำเชื้อแล้วนะคะตอนนี้ถ้ารีดน้ำเชื้อนี่ที่แน่ชาวถือว่าเป็นความโชคดีของชาวอู่ทองด้วยครับอาจจะได้น้ำเชื้อที่โอ้โหไม่ต้องไปวิ่งไกลมากครับวิ่งมาที่สำนักบารมีแม่ผีเสื้อสมุทรได้เลยอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับใช่โอ้ดูความนิ่งของเขาคนติดเยอะนะครับติดเยอะสาวๆติดเยอะเลยนะคะเนี่ยติดเยอะนะครับได้ความหล่อความเหล่าของความดังๆก็ติดต่อมาเยอะนะครับแต่ขอบคุณมากครับผมขอบคุณพี่ๆแล้วก็ทุกท่านเลยนะครับที่หลงไหลในของพันสยามความสวยงามของเขาที่ความน่ารักความยอดของเขาและสนใจถามเปิดไหมอะไรไหมขอบคุณมากเลยครับตอนนี้ผมบอกให้ผมขายไหมผมขายนะครับขายนะคะขายนะครับแต่ถ้าได้ราคาผมขายนะครับผมบอกไว้ก่อนไม่มีคำว่าไม่ขายครับที่นี่ขายทุกอย่างนะครับขายทุกอย่างนะคะยังเว้นตัวฤาษีนะคะยังขายไม่ได้นะคะตอนนี้เหลือตัวผมขายไม่ออกอันนี้นะคะคือถ้าแบบว่าทั้งฟาร์มใหญ่ๆหรือว่าทางคนผู้ใหญ่ผู้ใหญ่สนใจพายสยามนี่ก็มาชมได้มาชมได้ครับมาชมได้ผมไม่เดี๋ยวนี้เขาเท่ากับว่ามีแฟน FC ตั้งแต่เด็กน้อยเลยค่ะ3-4ขวบนี่ก็มาเล่นกับคำเมื่อวานคุณแม่เห็นเขามานั่งเล่นรูปๆคำๆเขาก็ไม่หงุดหงิดใส่แล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่ก็ให้ความสำคัญกับพายสยามผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความสำคัญเพราะว่าอยากให้พายสยามคือแบบมีการรีดน้ำเชื้อแล้วก็เพื่อที่จะสู่ให้กับพี่น้องเกษตรกรด้วยอะไรด้วยใช่ครับใช่ครับเนี่ยมีแต่คนถามว่าเลี้ยงยังไงให้ควายอ้วนเลี้ยงยังไงไหนบอกหน่อยสิคะก็ให้กินเหมือนทุกคนกินแล้วครับเขาก็มีข้าวโพดหมักผมว่าผมไม่มีย่าไงที่นี่มันหาย่ายากผมเลยต้องใช้ข้าวโพดหมักก็มีหัวอาหารนิดหน่อยนะครับไม่ต้องให้กินเยอะกับหัวอาหารแล้วก็มีถั่วเหลืองมีอาหารเสริมหลายๆอย่างเข้ากันแต่ผมมากินแบบว่าบ้าหน่อยผมเลี้ยงควายแบบบ้าๆเอาตามใจตัวเองอะไรที่ดีๆผมหาให้เขาเรากินอะไรดีเขาก็ต้องกินดีตามเราด้วยครับผมคิดว่าดีผมเลยให้เขากินนะครับผมศึกษามาเหมือนกับอาหารเสริมบางยี่ห้อดังๆระดับไฮโซกินกันผมให้เขากินผมยังมึงครั้งยังไม่ได้กินเลยครับเป็นไงอะคะการเลี้ยงควายแบบมันบ้านของฤาษีนี่ก็ไม่บ้านธรรมดาเพราะอาหารการกินนี่ค่อนข้างที่จะมีราคามีราคาครับเพราะเปิดได้กินดีอยู่ดีกว่าตัวท่านเองเลยอีกนะคะจริงครับผมยังไม่กินที่หน่อยให้หน่อยกลัวหมดให้เขากินนี่ค่ะเดี๋ยวถ้าใครสนใจอยากจะดูคลิปเต็มๆว่าฤาษีเลี้ยงควายที่แบบเลี้ยงควายยังไงให้มีความสวยความสมบูรณ์ขนาดนี้เดี๋ยวรอคลิปถัดๆไปนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายกันก่อนค่ะขอบมากครับสวัสดีค่ะโอ้ยขี้อ้อน